พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 คณิตศาสตร์เล่ม2โจทย์ปัญหาการใช้กระบวนการ4ขั้นในการแก้โจทย์ปัญหาอนันต์ต้องการเลิกกิจการร้านขายนาฬิกาเพื่อไปทำกิจการอื่นจึงประกาศขายเลหลังนาฬิการาคาเท่ากันทุกเรือนซึ่งมีอยู่250เรือนถ้าอนันต์ต้องการขายนาฬิกาให้ได้เงิน 80,000 บาทเขาต้องขายนาฬิการาคาเรือนละกี่บาททำความเข้าใจโจทย์ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการขายเลหลังนาฬิกา 2. ทำไมอนันต์ต้องการขายเลหลังนาฬิกาเพราะต้องการไปทำกิจการอื่น 3. อนันต์มีนาฬิกาที่ต้องขายกี่เรือนอนันต์มีนาฬิกาที่ต้องขาย250เรือน 4. อนันต์ต้องการขายนาฬิกาให้ได้เงินเท่าไหร่อนันต์ต้องการขายนาฬิกาให้ได้เงิน 80,000 บาท 5. โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเขาต้องขายนาฬิการาคาเรือนละกี่บาทวางแผนการหาว่าขายนาฬิกา250เรือนให้ได้เงิน 80,000 บาทต้องขายเรือนละเท่าไรเป็นการนำเงิน 80,000 บาทมาแบ่งเป็น250ส่วนละเท่าๆกันเพื่อหาว่าแต่ละส่วนเป็นเท่าไรซึ่งทำได้โดยใช้วิธีหาร 80,000 หาร250ลงมือทำอนันต์ต้องการขายนาฬิกาให้ได้เงิน 80,000 บาทอนันต์มีนาฬิกาที่ต้องขาย250เรือนอนันต์ต้องขายนาฬิการาคาเรือนละ 80,000 หาร250เท่ากับ320บาทตอบอนันต์ต้องขายนาฬิการาคาเรือนละ320บาทโจทย์ปัญหาตรวจสอบดูความสมเหตุสมผลของคำตอบหาผลหารโดยประมาณ 90,000 หารด้วย300เท่ากับ300ดังนั้นคำตอบที่หาได้คือ320บาทสมเหตุสมผลการตรวจความถูกต้องของคำตอบทำได้โดยคูณจำนวนนาฬิกากับราคานาฬิกาต้องได้เท่ากับจำนวนเงินทั้งหมด250คูณ320เท่ากับ 80,000 นะครับ